ตอนนี้คุณพิธากำลังแถลงสดอยู่นะครับไปฟังคุณพิธาครับอันที่สองก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทำตามเป้าที่เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจำนวนเรื่องของจำนวนของส.ส.อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับยังครับตอนนี้ก็คือรอเวลาให้ผลคะแนนได้ขึ้นมาเข้ามาเยอะกว่าที่ครับณขณะนี้ก็ค่อนข้างชัดเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาพร้อมจะจับมือกับเขาประกาศละก็อ้าแขนให้พรรคเพื่อไทยแล้วว่าเขาพร้อมที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแต่นักข่าวถามว่าคุยหรือยังยังไม่ได้คุยนะคือตอนนี้ยังไม่ต้องคุยหรอกครับเพราะว่าคงต้องลุ้นแหละว่าใครจะเป็นแกนนำครับเพราะว่าถ้าเขาคืออย่างที่เรียนว่าถ้าคะแนนเขาบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาได้มากกว่าทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาก็มีเหตุผลในการอ้างความชอบธรรมว่าเขาควรจะได้เป็นแกนนำแต่พรรคเพื่อไทยเองเขาก็จะอ้างเหตุผลที่ว่าเขามีจำนวนส.ส.เยอะกว่าเขาควรจะเป็นแกนนำครับแต่ว่าไอ้ประเด็นกลับมาประเด็นเดิมก็คือว่าถ้ากกต.ฟันว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติเป็นส.ส.ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเพราะคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกครับว่ากฎหมายมันเขียนอย่างนี้ผิดต้องคือผิดถูกก็คือถูกครับคือจะบอกว่าก็ประชาชนเลือกมาแล้วนี่วันนี้ลองไปฟังเสียงของคุณพิธาก่อนครับความคืบหน้านะครับของกองอำนวยการเลือกตั้งแล้วก็ของแกนนำพรรคก็คือมี3ประเด็นที่เราพอที่จะสรุปได้ตามนั้นนะครับก็เลยอยากจะอธิบายถึงวิธีคิดหลักการแล้วก็ความเคลื่อนไหวข้างในเท่าที่พอที่จะเห็นภาพที่มันชัดมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายภาพที่ยังไม่เข้ามาแล้วทีมงานของพรรคก็กำลังพยายามรวบรวมจากหน้างานเข้ามาให้เรื่อยๆเพื่อจะเห็นความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วก็รอให้กกต.ทำงานให้กลับมาเพราะช่วงนึงที่เว็บล่มไปก็ทำให้มันช้าพอสมควรครับคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลยในกรณีนะครับที่พรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือของพรรคก้าวไกลแน่นอนก็จะต้องโทรร่วมหากับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทำงานร่วมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยประชาชาติก็คงจะเป็นในลักษณะนั้นตามที่สัญญาตามที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้นครับก็ถ้าดูณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้ง2พรรคถ้าดูของในฝั่งของก้าวไกลผมบอกตัวเลขไปแล้วนะครับก็จะอาจจะมีถึง160ได้ในฝั่งของทางพรรคเพื่อไทยผมยังไม่ได้ดูของเรื่องของรายละเอียดแต่ผมคิดว่าแค่2พรรคตอนนี้นะครับก็ทะลุ251ไปแล้วไม่มีรัฐบาลโอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วแล้วก็การจัดความระบาดความสําคัญก็จะอยู่ในทางฝ่ายค้านณปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอน้ําหนักทางการเมืองผมคิดว่าพอถ้าพอก็คือคงจะจบที่ตรงฝ่ายค้านณปัจจุบันครับก็พูดให้ชัดใจไทยจะไม่รับจากที่ต่างอาจจะไม่มีการเจรจากับรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับก็คือตามที่เราวางหลักการในการทำข้อมูลในการเลือกการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คือยังต้องขอยืนยันนะครับในกรณีที่ก้าวไกลเป็นคนที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งในขณะกับกันในความเป็นไปได้ถ้าอีกพรรคอื่นได้มาเป็นอันดับหนึ่งเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการจัดตั้งรัฐบาลครับต้องพูดให้ชัดใช่ไหมSo it's not going to be a question whether to do it or not. We'll push for it.I think that's part of the promises that we've made to the Thai public, and it's part of a law that has to be amended in the parliament. So, no matter what, we will push for the royal Les Majestes law reform in the parliament. So it's not going to be a question whether to do it or not. We'll push for it. ก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแล้วครับเขตสามความชัดเจนนะครับก็จะเริ่มแถลงข่าวเรื่อยๆอย่างที่เลขาได้ดำเนินการไปครับกระแสข่าวที่บอกว่าโทรคุยส่วนตัวคุยกับกกต.จริงไหมครับยังไม่ได้โทรคุยครับก็หลังจากที่ได้แถลงข่าวตอนนี้รวมอยู่ครับใช่ครับ sure for this press conference there'sก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแล้วเริ่มเห็นความชัดเจนนะครับก็จะเริ่มแถลงข่าวเรื่อยๆอย่างที่เลขาได้ดำเนินการไปนะครับ And also to thank all the volunteers that have
ยังไม่ได้ถกคุยกัน runs between poles and poles take those pictures so thatThere's an alternative. Sure. For this press conference, there's three major points. The first point is to thank the voters who have come out to vote for the election and also for our party, and also to thank all the volunteers that have made their countless runs between poles and poles. Take those pictures so that there's an alternative ways to check the result of.The election in real time. The second point is to announce that at least we'll be passing the objective or the goal of the campaign. We have started with the objective of campaign to have more than three digits of new MPs. I think at the minimum we have exceeded that goal, and we are in the process of reaching 160, which is the high end goal.That we have set. And then the third is to have the ability to form a majority government coalition, because we, at least there's only two parties that have passed the 100 milestones, and the incumbent did not manage to pass that at all. So I think theprobability of minority government is almost zero now.So I think that these three points are the major updates that we can give to the press. The remaining ones we have to look for more clarity as the count, as the vote counts keep coming in. And then we'll try to see how to press it forward.It's definitely on the card, before and after election results. I think we have proved time and time again that if we form it together, we'll be able to answer all the challenges that the country is facing. I think there's still unresolved details that we have to look at, you know, the vote counts coming in, and then we'll try to see how to...press it forward, as well as, you know, another condition that we have is to form a government, we'll have MOUs, like the international standard of what to expect when we become in coalition, and also the kind of results and deliverables that we had promised the people of Thailand. No, like I said, I have...ตอนนี้เนี่ยจาก33เขตที่ผมได้รับอัปเดตยังมีอีก4เขตที่ยังนับไม่เสร็จแต่อีก4เขตที่33ลบ4เนี่ยที่เหลือก็คือได้รับการคอนเฟิร์มจากหน้างานจากการนับแล้วก็โหวต62ว่าเราชนะทุกเขตครับครับNo, like I said, I have provided the updates with these three briefings, and that's what we're stuck on, to really pronounce that it's a victory. We have to keep the numbers coming in. We have to look at the numbers to be able to do that, and now the results are not there yet. The ability to push it forward without any hesitation.And it's really not part of that coalition because we have enough. I mean, it's part of the priority in the sense that it's a legislative part in the parliament. It's one of the laws that it has to be amended, and that's the duty of the parliament. So in order to form the government, I think the ability to push it forward without any hesitation, and it's really not part of that coalition because we have enough MPs to push it forward already without anybody involved. So the question is, it's not conditional, it's already absolute that we're going forward with it. พิธานะครับแถลงแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคุณขาก็คือตอนที่นักข่าวต่างประเทศถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิธาเนี่ยจะเดินหน้าแล้วก็พุชหรือผลักดันเรื่องของการแก้ไขมาตรา112หรือไม่เนี่ยคุณพิธาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างชัดว่านั่นคือสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนว่าจะต้องผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา112ครับวันนี้คือสิ่งแรกที่อาจจะเป็นตัวสร้างความวุ่นวายพอสมควรคืออาจจะสร้างปัญหาให้กับพรรคก้าวไกลเองอาจจะสร้างปัญหาให้พรรคก้าวไกลเองแล้วก็สร้างปัญหาให้กับ
คนอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลอย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าถึงแม้ว่าคุณได้เสียงไปจำนวนมากเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ฟังเสียงของคนที่เขาไม่เลือกคุณครับเพราะถ้าเรามองตามเนื้อของมาตรา112เนี่ยขออนุญาตอ่านอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะจำได้จนขึ้นใจแล้วเพราะเราพูดกันบ่อยมากครับพูดเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนมาตรา112ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพียงแค่3พระองค์กับ1บุคคลเท่านั้นเองที่มาตรา112เนี่ยคุ้มครองปกป้องก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับก็คือเพียงแค่4 คนเท่านั้นเองอะถ้าเกิดพูดไม่ต้องพูดราชาศัพท์เนี่ยคือ4คนเท่านั้นเองแล้วคุณพิธาจะแก้อะไรจะแก้เรื่องก็คงเหลือแต่ท่อนถัดไปแหละว่าต้องระวางโทษจำคุกจะลดให้ลดลงหรือครับจะลดให้เป็นว่าหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์โทษปรับได้หรือโทษเล็กน้อยครับขนาดนั้นซึ่งต้องถามประชาชนอีกส่วนนึงด้วยว่าเขาเอาด้วยหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าแล้วว่าก็ไม่ใช่ทั้งทุกคนที่เลือกพรรคก้าวไกลที่จะเห็นด้วยแบบนั้นเราจะเห็นด้วยแบบนั้นคนอื่นเขาอาจจะเหมาอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายหลายนโยบายครับอาจจะมีคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเพราะว่าเบื่อพลเอกประยุทธ์ครับแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112อาจจะมีคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเพราะว่าเหตุผลอื่นๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เรื่องแก้มาตรา112เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าสัญญาไว้แล้วกับประชาชนจะต้องพุชจะต้องดันในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าต้องฟังเสียงก่อนนะต้องฟังเสียงประชาชนก่อนนะครับตอนนี้ถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมจะแถลงแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดสัญญาณไปเมื่อเขาพร้อมนะครับเห็นเขากำลังเตรียมการกันอยู่ดูเหมือนกำลังเตรียมการกันอยู่ครับครับก็ตอนนี้เนี่ยพรรคใหญ่ๆที่น่าจับตามองเนี่ยก็จะมีพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติครับว่าใครจะออกมาแถลงอย่างไรจะกับสำหรับค่ำคืนนี้แต่ละท่านจะกลับบ้านนอนด้วยวาทะแบบไหนเพราะว่านะครับพลังประชารัฐแถลงไปแล้วนะลุงป้อมแถลงไปแล้วนะภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ได้เสียงสัมภาษณ์ของคุณอนุทินมาแล้วนะครับประชาธิปัตย์เห็นบอกว่าเงียบก็คงยังไม่มีอะไรจะแถลงในขณะนี้นะครับครับเราไปดูคะแนนรวมกันภาพรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนับคะแนนไปได้แล้ว 45% หรือเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็มันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าดูจากบัญชีรายชื่อเนี่ยนับไปแล้ว 10,587,000 เนี่ยลำพังแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกัน2พรรคเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบจะ7,700,000อ่ะเกือบจะ8ล้านแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเยอะมากนะครับถือว่า2พรรครวมกันเนี่ยเขาเกือบจะ 80% ของบัญชีรายชื่อแล้วล่ะครับนะครับคือเราจะเห็นว่าคะแนนของบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยค่อยๆทิ้งห่างเพื่อไทยออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะจากตอนแรกเนี่ยห่างแค่หลักหมื่นตอนนี้เนี่ยห่างไปถึงเกือบ 500,000 แล้วนะครับคือถ้ามองอย่างนี้เนี่ยถ้าไล่กันไปเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้นับไปที่10ล้านคนเนี่ยครับเท่ากับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่ประมาณ3คนเท่านั้นเองครับนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ4คนพลังประชารัฐก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ2คนคนหนึ่งประมาณ2คน2คนคนครึ่งถึง2คนนะครับก็ปัดเป็นแค่2คนนะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ14คนนะฮะใช่อยู่ที่ว่า14ถ้าตามเปอร์เซ็นต์นะนะครับในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยปาเข้าไปได้สัก40คนถ้าตามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยเค้าก็จะได้ไปที่ประมาณ34คน2พรรคเนี่ยเขาก็จะรวมกันเนี่ยปาเข้าไปประมาณ80คนเข้าไปละครับนะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณพิธาว่าก็คือก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วคือถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าอย่างเสรีรวมไทยเนี่ยอาจจะไม่มีที่นั่งเลยนะคราวนี้เนี่ยถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับนะบัญชีรายชื่อจะไม่มีที่นั่งเลยนะครับก็เท่ากับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าสภานะคราวนี้แต่ก็แปลกนะชาติไทยพัฒนาทำไมคะแนนจาก10ล้านเนี่ยมาแค่87เอง
ท่ากับว่ารวมชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะได้แค่ประมาณ1คนเท่านั้นเองครับหรือไม่ถึง1คนดีนะครับรวมทั้งชาติพัฒนากล้าด้วยใช่ชาติพัฒนาคือชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าแล้วก็เสรีรวมไทยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นเลยนะว่าจะมีบัญชีรายชื่อหรือเปล่าดูจากคะแนนนะฮะครับเสรีรวมไทยนี่ไม่ติดขึ้นมาเลยในกระดานเราเนี่ยนะครับไม่มีเนี่ยฮะมีเขามีอยู่ 100,000 คะแนน 100,000 คะแนนอ๋อใช่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 ก็เนี่ยก็สามพักเนี่ยต้องข้ามเข้าไปได้สามพักนี้ต้องลุ้นเลยนะครับเสรีรวมไทยนะถ้าคะแนนอย่างนี้นะครับน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งที่นั่งสักหนึ่งที่นั่งครับพักประชาชาติก็น่าจะได้สักสองที่นั่งเพราะลำพังแค่พักร่วมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยเขาน่าจะเกิน260-270ไปแล้วล่ะครับครับทีนี้กลับไปจุดเมื่อกี้ก่อนที่เราคุยกันก่อนที่คุณพิธาจะแถลงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าถ้ากกต.ฟันธงและถ้ากกต.กล้าฟันธงว่าคุณพิธามีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีเนี่ยความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นเพราะประชาชนจำนวนมากก็จะบอกว่าเขาเลือกมาแล้วเขาเลือกมาแล้วแต่ปัญหาก็คือว่ามันใช้ตรรกะนั้นไม่ได้ครับผิดต้องคือผิดถูกก็คือถูกคือเราจะเอาไปถามโยนให้ทำประชามติในหมู่โจรว่าโจรทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แน่นอนว่าถ้าไปถามในหมู่โจรให้ลงประชามติกันว่าโจรทำผิดกฎหมายหรือเปล่าโจรย่อมทำประชามติว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาประชาธิปไตยแบบนั้นไม่ได้เราต้องบอกว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกครับต่อให้คนทั้งโลกมองว่าผิดคือถูกผิดมันก็คือผิดอยู่ดีถูกต้องต่อให้จะค้านกับคนทั้งโลกแล้วคนคนเดียวมายืนยันว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกเหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยที่คนทั้งโลกเชื่อว่าโลกแบนแล้วสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโลกมันกลมครับนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนส่วนใหญ่หรือประชาชนจำนวนมากกว่า 40% เนี่ยเขาเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีคุณสมบัติต้องห้ามก็ห้ามครับไม่ได้ มันก็ต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายคือบ้านเมืองมันต้องมีกติกาครับแล้วคนทุกคนต้องรับกติกาเมื่อลงมาเล่นในกติกานี้แล้วก็เรื่องนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอกกต.แหละว่าจะยังไงพิจารณายังไงแล้วก็จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความไหมใช่ครับนะครับนั่นก็ต้องว่ากันแล้วพอตีความแล้วเนี่ยก็หวังว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับตรงกันด้วยนะครับตอนนี้คะแนนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ 48% ตอนนี้ 48% แล้วขึ้นมาเป็น12ล้านแล้วนะครับที่นับไปบัญชีรายชื่อเนี่ยแล้วข้างเขาก็เยอะขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าตัวเลขน่าจะยังผิดพลาดอยู่เห็นไหมฮะอย่างภาคกลางแบบนี้รวมแล้ว390เนี่ยมายังไงใช่ๆคือตัวเลขด้านหลังที่เรียกด้านหลังเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถูกต้องเรามองตอนนี้เรามองบัญชีรายชื่อไปก่อนเพราะว่าเขตเนี่ยนับไป30-40-50%เนี่ยมันยังพลิกได้ในหลายๆเขตแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มันเป็นเรียกได้ว่าแทบจะเทียบเนี่ยแต่อย่างได้เลยนะครับทาง